This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โดยปกติคนถ้าเกิดว่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องกินอาหารเข้าไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มีการย่อยอาหารเพื่อที่จะนำสารอาหารเข้ามาย่างกายโรคนี้เนี่ยมันเป็นความไม่สมดุลกันนะครับระหว่างการที่เรารับประทานอาหารเยอะกว่าที่เราใช้ออกไปมันจะเหลือเก็บเยอะเกินกว่าที่เราควรจะเป็นพอมันเกิดการเหลือเก็บเยอะปุ๊บเนี่ยในตัวไขมันของเราเนี่ยครับมันก็เริ่มทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีระบบการใช้น้ำตาลผิดปกติไปก็อาจจะนำมาสู่โรคต่างๆเช่นเบาหวานโรคไตโรคหัวใจฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะสำหรับในวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคเมตาบอลิกในมนุษย์นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เฉลิมชัยมิตรพันธ์อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเราคงต้องมาทำความเข้าใจให้กับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะถึงเรื่องของโรคเมตาบอลิกในมนุษย์เนี่ยนะคะมาทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรมันมีผลยังไงกับร่างกายของเรากันบ้างคะคุณหมอคะโรคเมตาบอลิกซินโดรมนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการเผาผลาญในระบบของร่างกายที่ผิดปกติไปนะครับโดยปกติคนถ้าเกิดว่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องกินอาหารเข้าไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มีการย่อยอาหารเพื่อที่จะนำสารอาหารเข้ามาย่างกายก็อาหารที่สารอาหารปกติที่นำไปใช้เป็นการทำให้ร่างกายทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับหลายอย่างก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแป้งน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าของที่มันเหลือใช้มันก็จะเก็บสะสมในรูปของไขมันนะครับเก็บไว้ในตัวพุงของเราหรือว่าเป็นตัวไขมันรอบเอวนะครับผมทีนี้เนี่ยโรคนี้เนี่ยมันเป็นความไม่สมดุลกันนะครับระหว่างการที่เราอาจจะรับประทานอาหารเยอะกว่าที่เราใช้ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือเก็บเยอะเกินกว่าที่เราควรจะเป็นพอมันเกิดการเหลือเก็บเยอะปุ๊บเนี่ยในตัวไขมันของเราเนี่ยครับมันก็เริ่มทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีระบบการใช้น้ำตาลผิดปกติไปก็อาจจะนำมาสู่โรคต่างๆเช่นเบาหวานโรคไตโรคหัวใจนะครับก็อันนี้เป็นสั้นๆคร่าวๆครับก็คือมันคือตัวเหมือนกับว่าตัวพื้นฐานโดยที่เราก็รู้ข้อมูลกันตรงนี้อยู่ในส่วนที่เรามักจะเข้าใจว่ากินเข้าไปเยอะนะมันก็จะอ้วนลงพุงได้อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าแบบทำตามความเข้าใจของโดยทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุยในเชิงวิชาการมันก็จะคือโรคเมตาบอลิกในมนุษย์นั่นเองซึ่งก็เอาแหละหลายคนถ้าสมมติว่าร่างกายของเราอย่างนี้ค่ะที่เคยได้ยินอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวไหมนะคะคุณหมอคะว่าอย่างบางคนที่อาจจะระบบเผาผลาญไม่ดีด้วยมีโรคประจำตัวอย่างอื่นอย่างเช่นโรคไทรอยด์หรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นโรคเมตาบอลิกอันนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่ทำให้ระบบเผาผลาญเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นครับคือในเรื่องของระบบเมตาบอลิกซินโดรมเวลาที่คุยเมื่อกี้ที่ฟังคร่าวๆคือระบบการที่เราจะนำพลังงานไปใช้นำพลังงานที่เอาไปบริหารนะครับส่วนเกินคือนำไปเก็บทีนี้เนี่ยในการที่มันนำไปใช้เหมือนที่คุณพูดในการแนะนำนะครับว่ามันมีเรื่องของไทรอยด์มันก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการใช้พลังงานของตัวเซลล์อันนั้นก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าคนที่บอกว่ามีไทรอยด์เยอะกว่าปกติก็จะเกี่ยวข้องกับการสะสมไขมันเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการใช้เป็นหลักครับอ๋องั้นแสดงว่าคือถ้าอย่างคนอายุมันสัมพันธ์กับอายุด้วยไหมคะคุณหมออย่างเช่นว่าคนอายุมากๆระบบเผาผลาญเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วจะเผาผลาญได้น้อยลงกว่าในวัยหนุ่มสาวแบบเนี้ยอันนี้ก็คือปัจจัยหนึ่งที่มันอยู่ในส่วนองค์ประกอบตัวนี้ด้วยไหมคะเรื่องของก็ด้วยครับคือในการที่มีอายุที่เพิ่มมากขึ้นบางทีก็จะมีไขมันที่มันเข้าไปสะสมอาจจะมีทั้งอันที่เรามองเห็นได้ด้วยตาแล้วก็เราอาจจะอันที่เป็นเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาโดยที่ไขมันต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับมันก็จะเหมือนกับ
ปรับจูนการใช้พลังงานของตัวของตัวที่เรากินเข้าไปเหมือนกันครับผมอายุก็มีส่วนครับผมโอ้ฟังแบบนี้แล้วเริ่มจับรอบเอวตัวเองแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเป็นเกี่ยวกับเราเป็นโรคเมตาบอลิกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะคืออันนี้มันเป็นเรื่องของระบบเผาผลาญที่ผิดปกติแล้วมันก็นำไปสู่การเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะคุณหมอคะโรคต่างๆเหล่านี้ก็หลังจากที่มันมีโรคอ้วนนะครับมันจะเกิดภาวะในการที่นำน้ำตาลไปใช้ได้ไม่ดีนะครับก็คือน้ำตาลมันไปค้างอยู่ในเลือดเยอะก็จะเป็นอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของเบาหวานนะครับแล้วก็ถ้าเบาหวานที่เป็นไปนานๆนะครับก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงพวกตาหรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงพวกไตก็จะผิดปกติรวมถึงภาวะตัวอ้วนเองเนี่ยก็จะทำให้ไตเนี่ยผิดปกติด้วยก็อาจจะเป็นโรคไตวายเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับไตวายเรื้อรังได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไขมันพอกตับซึ่งอาจจะเคยพอได้ยินอยู่บ้างก็มีแต่ละโรคที่แบบน่ากลัวทั้งนั้นเลยค่ะที่สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนนี่แหละค่ะทีนี้คุยกันว่าเป็นโรคอ้วนอย่างนี้ค่ะคุณหมอหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแบบไหนถึงเรียกว่าอ้วนเพราะแต่ละคนอาจจะมีโครงร่างกายสรีระที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะบางคนดูตัวใหญ่เอ้ยแต่เขาก็ไม่ได้ดูอ้วนแต่บางคนดูตัวเล็กอ้าวมีลงพุงอะไรแบบนี้ค่ะแบบยังไงถึงเรียกว่าอ้วนนะคะคือด้วยความที่มันอย่างที่คุณในรายการบอกนะครับว่ามันมีความสูงที่ไม่เท่ากันเนาะก็เลยเขาเลยทำเป็นเหมือนกับดัชนีมวลกายอะครับว่าใช้ความสูงนะครับแล้วก็ที่เป็นเมตรแล้วก็หารด้วยน้ำหนักน้ำหนักทนเท่าที่นะครับใช้น้ำหนักนะครับแล้วก็หารด้วยความสูงในส่วนที่เป็นเมตรยกกำลังสองมันจะได้ตัวเลขออกมาตัวเลขหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะให้ใช้ตัวเลขเนี้ยว่าขีดจำกัดที่บอกว่าเราเริ่มอ้วนแล้วนะหรือว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการอ้วนที่เป็นอันตรายครับค่ะเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นดัชนีมวลกายอ๋อคือถ้าเช็คจากดัชนีมวลกายเนี่ยจะชัดเจนจะค่อนข้างเอาไปเทียบกับตัวเลขที่เขามีการทำเป็นตารางเอาไว้ในระยะต่างๆใช่ไหมคะหมายถึงว่าความเขาเรียกอะไรรอบเอวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้น้ำหนักใช่ใช่ไหมคะคือว่าเวลามันจะเป็นภาษาตรงกลางครับว่าบอกว่าพูดเลขนี้ปุ๊บทุกคนก็จะเข้าใจตรงกันว่าอ๋อโอเคระดับความอ้วนเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่ว่าอ้วนมากหรืออ้วนน้อยค่ะเคยเจอแบบนี้ด้วยค่ะคุณหมอเป็นสายวัดที่ทุกคนใช้กันโดยปกติค่ะแต่อันนี้สายวัดเนี่ยที่เคยเห็นเนี่ยค่ะตรงแถบมันจะมีสีส้มสีแดงถ้ารอบเอวมาถึงสีส้มแล้วเอ้ยต้องระวังแล้วถ้าสีแดงนี่แสดงว่าอ้วนแล้วอันนี้อยากได้แบบนี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับความสูงแต่ว่า มีการเตือนจริงค่ะคุณหมอตอนนั้นคือเคยไปตรวจร่างกายแล้วก็ต้องวัดดัชนีมวลกายแล้วก็มีตัวนี้ละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นมันก็ยังดูแบบวัยรุ่นสาวๆอยู่นะคะยังไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ไม่กล้าวัดโดยวัดจาก อันนี้เลยค่ะกางเกงที่ใช้อยู่ ถ้ามันเริ่มแน่นอ่ะเปลี่ยนไซส์นี่เอาเริ่มละเริ่มอ้วนแน่ๆ แน่ๆแล้วนะคะ โอ้ยก็ เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีที่จะให้เราเริ่มตื่นตัวออกกำลังกายเป็นประจำเพิ่มมากขึ้น ไม่แต่เขาบอกว่าการแก้ปัญหาที่ดีคือการซื้อกางเกงตัวใหม่ค่ะเออก็ได้เนาะอันนี้แต่ว่ามันเป็นโรคอ้วนที่เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังคือก็ไม่ได้อยากจะให้ใครที่แบบว่าต้องมามีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเพราะว่ารายการเราส่งเสริมเรื่องสุขภาพกันอยู่แล้วนะคะถ้าใครแข็งแรงได้นะคะแล้วก็ร่างกายพอวัดดัชนีมวลกายออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้อ้วนเกินไปไม่ได้เกินมาตรฐานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะมีแยกเป็นเซกชันแบบชายกับหญิงด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามันร่างกายของผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันด้วยเนาะคุณหมอเนาะครับก็อาจจะใช้เกณฑ์แยกกันนะคะก็ลองไปตรวจวัดดูเดี๋ยวนี้หาได้ใน Google นะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้คือการที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยค่ะคุณหมอถ้าอย่างสมมุติว่าอย่างบางคนเนี่ยค่ะอยู่ๆก็มีภาวะความอ้วนแบบไม่อยู่ๆไม่เคยจะอ้วนง่ายมาก่อนอยู่ๆวันหนึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราต้องมีอะไรที่เราต้องกังวลไหมคะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆทำไมน้ำหนักเราขึ้นกว่าปกติทำไมเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าใส่แล้วมันคับมากมันมีนัยยะอะไรที่จะบอกได้ไหมคะว่าเอ้ยเราเริ่มเข้าสู่ภาวะของ
ความอ้วนแล้วนะเราต้องระวังแล้วก็ถ้าจะให้ดีลดได้ก็ลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออืมครับส่วนใหญ่คือถ้าเกิดว่าการที่อยู่ในน้ำหนักเพิ่มต้นมากขึ้นเนี่ยที่ต้องระวังเนี่ยจริงๆคือจะเป็นของที่เราอาจจะกินอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราไม่ค่อยได้นึกถึงเช่นพวกเครื่องดื่มครับผมจริงๆสังคมเราเนี่ยจริงบริโภคเครื่องดื่มพวกกาแฟหรือว่าเป็นพวกโซดาพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยครับทีนี้เนี่ยในน้ำหนึ่งแก้วบางทีเราก็เข้าใจว่าอย่างนี้รสชาติอย่างนี้มันอร่อยแต่ว่าจริงๆน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลที่เยอะมากหรือว่าถ้าบางทีเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าอาจจะไม่รู้ตัวแค่นั่งแล้วก็ทุกเช้าก็วันละแก้วแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ขยับออกจากโต๊ะไปไหนมันจะเห็นชัดขึ้นมากเลยครับว่าตอนนี้มันเริ่มมันหนักเพิ่มมากขึ้นหมายเหมือนคุณหมอเห็นไหมสภาพนี้เลยค่ะกาแฟแค่แก้วเดียวเองนะคะไม่ได้เยอะเลยใช่แต่ว่าบางทีมันถ้าอย่างเงี้ยมันหวานมันอร่อยมันก็จะตามมาด้วยน้ำตาลที่มาเต็มครับมีขนาดเก็บภาษีน้ำหวานแล้วนะบางพวกเครื่องดื่มในพิธีบรรจุขวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่มันก็ยังแบบมีความหวานจากอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะกับพงกับข้าวขนมหวานเบเกอรี่ทุกอย่างหวานหมดแหละคนไทยชอบกินหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะครับอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นว่าเอ๊ะทำไมทางคณะอาจารย์เองคณะคุณหมอเองเนี่ยค่ะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้โมเดลของปลาม้าลายเหรอคะคุณหมอปลาม้าลายใช่ครับม้าลายตัวน่ารักนะคะของเราเนี่ยนะคะปลาม้าลายก็เป็นปลาที่ตัวเล็กๆครับผมขนาดประมาณเท่านิ้วก้อยครับผมนี่คือเป็นตัวโตเต็มวัยขนาดที่เป็นตัวไข่เนี่ยจะสักประมาณ1มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เราก็คือเลี้ยงเขาจนโตเนาะทีนี้เนี่ยพอถามเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นปลานะครับเพราะว่าปลาเนี่ยจริงๆเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับเป็นตามพัฒนาการจะเป็นชนิดแรกที่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วเขามีการนำเอาตัวปลาเนี่ยครับไปแล้วก็สกัดเอา DNA ออกมาแล้วหาลำดับเบสของตัวปลาทั้งหมดก็พบว่าจริงๆมันมีความใกล้เคียงกับลำดับเบสของมนุษย์เนี่ยพอสมควรแต่ในความใกล้เคียงเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเวลาเขาเอาไปทำการไม่ใช้เทคนิคบางอย่างที่ทำให้การแสดงออกของยีนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่แสดงออกมันมีลักษณะที่ละมายคล้ายคลึงกับโรคที่เกิดขึ้นในมนุษย์ครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโมเดลที่ดีนะในการที่เราจะสามารถที่จะใช้ในการศึกษาในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเป็นโรคเกี่ยวกับมนุษย์ได้ครับผมส่วนใหญ่เราจะได้ยินถ้าจะเป็นเอามาทดลองเนี่ยก็จะเป็นหนูเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเป็นปลาม้าลายเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างในโครงสร้างของเขาเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับมนุษย์นั่นเองอุ้ยแต่เขาตัวเล็กมากเลยนะก็มีใช่ครับก็ตัวเล็กนะครับจริงๆก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าจริงๆหนูเนี่ยเป็นที่นิยมเพราะว่าก็เป็นสัตว์ที่ใช้ศึกษามานานแล้วก็มีความใกล้เคียงกับมนุษย์เนี่ยมากกว่าปลาแต่ว่าในการที่จะเลี้ยงหนูเนี่ยครับก็มีค่าใช้จ่ายต่อกรงเนี่ยที่สูงกว่าในการที่ดูแลปลาที่เรามีอยู่เนี่ยใช้พื้นที่ไม่เยอะมากครับห้องประมาณ4เมตรคูณ4เมตรนะครับก็สามารถเลี้ยงปลาได้เป็นพันตัวทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ปลาที่เรานำไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ทดลองได้นะครับอันที่1อันที่2เนี่ยตัวปลาเองตอนที่ช่วงที่เขาเป็นไข่ออกมาเพราะว่าปลาเนี่ยครับมันมีการพัฒนาการของตัวอ่อนเนี่ยนอกร่างกายนะครับเราสามารถจะเห็นการพัฒนาการในช่วงที่เป็นตัวอ่อนได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็เราสามารถนำเขาใส่เข้าไปในกล้องแล้วก็ดูพัฒนาการติดตามพัฒนาการได้ครับสิ่งที่เป็นข้อดีก่อนก็คือด้วยความที่เขามีลักษณะโรคที่เกิดขึ้นในมนุษย์ที่อย่างข้อมูลของอาจารย์คือได้ถึงร้อยละ80เลยที่มันเหมือนกับมนุษย์ใช่ไหมคะก็เอามาทดลองที่มีความใกล้เคียงมากกว่าหนูด้วยเพราะว่าหนูเป็นสัตว์เลือดอุ่น
ใช่ไหมคะสารเลือดอุ่นแตกจริงๆจริงๆหนูเนี่ยใกล้เคียงกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันคือเป็นโมเดลที่นำมาใช้ได้แล้วก็หลังจากที่มีการนำมาใช้เทคนิคที่จะยับยั้งการแสดงออกของยีนแล้วมันสามารถที่จะทำให้มันเห็นลักษณะที่คล้ายกับการเป็นโรคที่เกิดขึ้นในคนได้เราก็เลยคิดว่านำมันมาใช้เป็นโมเดลได้ครับอ๋อทีนี้เอามาทำเนี่ยค่ะเราใช้เขาแบบเหมือนกับว่าเราจะทดลองเขาในรูปแบบไหนคะคุณหมอคะในโมเดลของโรคอ้วนเนี่ยครับใช้เป็นเหมือนกับใช้อาหารoverfeeding เหมือนกับของคนเลยครับถ้าเกิดว่าคนกินเยอะก็มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอันนี้แล้วก็แบ่งปลาเป็น2กลุ่มครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นปลาที่กินปกติแล้วก็กลุ่มปลาที่กินอาหารมากกว่าปกติครับแล้วก็วัดน้ำหนักกับชั่งน้ำหนักกับวัดแคลความยาวทุกๆ2สัปดาห์นะครับแล้วก็ติดตามดูว่าขนาดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยพอครบเวลาประมาณ10สัปดาห์แล้วก็ใช้ความได้เปรียบในการที่เขาเป็นโมเดลของสัตว์ทดลองเนาะก็คือเราอยากจะศึกษาเรื่องของตับหรือเรื่องของไตหรือเรื่องของตัวไขมันเองแล้วก็สามารถที่จะนำเอาชิ้นเนื้อนะครับไปแล้วก็ตรวจทดสอบในสิ่งที่เราต้องการอยากรู้ได้ครับคือเอามาขุนให้อ้วนนั่นเองเป็นใช่ครับผมปลาม้าลายอ้วนอวบเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็จะยังว่ายน้ำไหวอยู่ไหมคะหางจะยังเกาะอยู่ใช่ไหมยังได้อยู่ครับก็คือจริงๆเขามีถุงลมมีในส่วนที่เป็นครีบข้างครีบหลังที่จะว่ายอยู่ได้ครับโอ้แต่ดับนึกถึงหน้าตาของปลาม้าลายแล้วคือเขาปากเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้เขากินได้ขนาดที่เขาคุณหมอให้เขาอ้วนขนาดนั้นได้เลยท้องเขาจะแบบลักษณะท้องป่องๆเลยไหมคะแบบหรือว่าตัวเขาจะขยายขึ้นไปทั้งตัวเลยคะก็จะท้องป่องด้วยครับแล้วก็ตัวขนาดความยาวก็คือในช่วงที่10กว่าสัปดาห์ก็คือยาวขึ้นครับเป็นหลักมิลลิเมตรแต่ว่าก็คือวัดได้ยาวขึ้นอ๋อจากขนาดนิ้วก้อยตัวปกติไซส์ปกติที่คุณหมอเอามาทดลองนี่คือก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ยาวขึ้นแล้วก็ท้องป่องขึ้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรอบเอวเหมือนรอบพุงของคนเราเนี่ยแหละครับผมอารมณ์เดียวกันเลยครับนึกจินตนาการตามแล้วก็โอ๊ยก็น่ารักกว่าเดิมอีกนะคะแต่มันก็มีความอ้วนมีความแบบไขมันของเขาเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกับคนเลยที่คุณหมอจะไปเอาเนื้อเยื่อจากตับไตไขมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาวิจัยทีนี้พอเอามาวิจัยเอาส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยมาวิจัยแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างคะคือในขั้นตอนที่เราทำเนี่ยก็คือเราพัฒนาวิธีการวัดตัวไขมันนะครับโดยที่ไขมันเนี่ยถ้าเกิดฟังชื่อก็คือเหมือนกับลองน้ำมันพืชครับก็ผสมกับน้ำมันก็จะไม่ค่อยละลายน้ำเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบน้ำแต่ว่าในจริงๆในส่วนของไขมันเองครับมันมีส่วนที่เขาเรียกว่ามีขั้วกับส่วนที่ไม่มีขั้วส่วนที่มีขั้วหมายถึงว่ามันจะเป็นส่วนที่มันสามารถละลายน้ำได้บางส่วนกับส่วนที่ไม่มีขั้วเนี่ยมันจะไม่ชอบละลายน้ำทีนี้เนี่ยเราสนใจในการพัฒนาวิธีการกับแบ่งไขมันที่เราตัวอย่างที่เราได้ออกมาแบ่งชนิดไขมันออกเป็นชนิดที่มีขั้วกับชนิดที่ไม่มีขั้วแล้วเราก็เอาชนิดที่มีขั้วเนี่ยมาทดสอบดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงที่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมานั่งแยกนะก็เพราะว่าปกติเนี่ยครับในไขมันจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ชอบน้ำฉะนั้นจริงๆในส่วนที่มีขั้วเนี่ยไขมันในส่วนที่มีขั้วเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีความสำคัญทีนี้เราต้องแยกในส่วนของที่ไม่มีขั้วเนี่ยออกไปก่อนของที่ไม่มีขั้วเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินว่าไตรกลีเซอไรด์อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็จะเป็นพวกที่ไม่มีขั้วแต่ถ้าเปิดว่าเป็นพวกที่มีขั้วก็นอกจากจะทำหน้าที่ในการเก็บพลังงานแล้วยังมีส่วนในการที่จะเหมือนกับส่งสัญญาณบ่งบอกซึ่งในการส่งสัญญาณบ่งบอกเนี่ยครับถ้ามันผิดปกติไปมันก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้พัฒนาในการเกิดความผิดปกติที่อวัยวะด้านนั้นเช่นการเกิดไขมันพอกตับหรือว่าการเกิดเรื่องของไตที่มันมีปัญหาเรื่องระบบการกรองที่ตัวไตเองครับค่ะ
ก็คืออันนี้แหละได้มาดูถึงว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็อันนี้เอามาเชื่อมโยงกับมนุษย์ยังไงคะคุณหมอว่าเรารู้ละในม้าลายเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบนี้พอมาเชื่อมโยงกับมนุษย์มันก็จะเป็นคล้ายๆกันถ้าเกิดว่ามันมีไขมันที่มากเกินไปอย่างไตรกลีเซอไรด์หรือว่าไขมันตัวร้ายเนี่ย LDL ใช่ไหมคะถ้าตัวดีก็ HDL ใช่ไหมคะเออถ้าเกิดตัวไม่ดีมันเยอะในร่างกายของเรามันก็จะนำไปสู่โรคที่คุณหมอบอกมาภาวะไขมันพอกตับเบาหวานความดันหัวใจแล้วอันนี้มันคือถามว่าอันนี้มันต่อเนื่องยังไงเพราะว่าในของชิ้นเนื้อที่ได้ออกมานะครับมันจะช่วยบอกว่าขั้นตอนในการดำเนินโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าที่คุณสุริพรว่ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไขมันที่มันอยู่ในกระแสเลือดอะครับแล้วมันก็คือเหมือนกับถูกพาเพราะว่าไขมันเวลาที่เรากินนะครับถ้าเกิดขึ้นจากอาหารเนี่ยมันจะดูดซึมผ่านเข้าทางลำไส้แล้วมันจะถูกส่งต่อไปที่ตับตอนนี้มันจะถูกส่งต่อไปที่ตับนะครับมันจะแตกตัวแล้วก็ใส่ไปเป็นเหมือนกับตัวโมเลกุลที่มีการผสมกันที่เมื่อกี้พูดถึง HDL LDL VLDL ที่ว่าไขมันตัวดีตัวร้ายที่ว่ามาครับก็คือว่ามันจะทำหน้าที่ในการลำเลียงไขมันจากตัวลำไส้ไปสู่ตับทีนี้มันก็ประมวลแล้วว่าเอ๊ะมันต้องการใช้มากใช้น้อยถ้าเกิดว่าต้องการใช้มากก็จะถูกแบ่งนำไปใช้ในส่วนที่เหลือเก็บมันก็จะถูกลำเลียงแล้วนำไปส่งเก็บไว้ที่ตัวไขมันที่สะสมอยู่รอบๆภูมิทีนี้ก็คือว่าขั้นตอนในการเกิดครับกับความที่มันเป็นปกติกับไขมันที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยครับมันก็คือจะทำให้เกิดโรคที่ความปกติที่เกิดขึ้นอย่างเช่นไตผิดปกติไปหรือว่าตับผิดปกติไปการนำเอาชิ้นเนื้อตรงนี้มาครับผมมันจะบอกถึงในรายละเอียดว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเหมือนกับเราจะเดินจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยครับมันต้องผ่านทางไหนบ้างผ่านสี่แยกไหนบ้างและในแต่ละสี่แยกนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเราบอกว่าไม่อยากให้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันการเกิดโรคคือการเดินจากบ้านไปโรงเรียนเราไม่อยากให้ไปถึงโรงเรียนเราอาจจะไปบล็อกตามสี่แยกต่างแต่ก่อนจะเป็นบล็อกตามสี่แยกต่างๆเนี่ยคือเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีสี่แยกไหนบ้างทีนี้ในการศึกษาเรื่องของการเกิดขึ้นในทิชชูเหล่านี้ครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าอ๋อสี่แยกนี้มันไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงโรงเรียนเร็วขึ้นอ๋อเราไปบล็อกทางนี้ดีไหมทำให้ชะลอการเกิดโรคหรือว่าถ้าจะดีก็คือว่าหยุดการเกิดโรคนั้นไปเลยครับค่ะโอ้อันนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องสนับสนุนการวิจัยอันนี้เลยค่ะเพราะว่าอ้วนเป็นกันเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยคุณหมอน่าจะเห็นเนาะแบบอาหารการกินของเราเนี่ยมีความหลากหลายมีความเชื้อเชิญชวนด้วยหน้าตาหรือการจะรีวิวของหลายๆคนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความน่ากินมากขึ้นเราก็อาจจะกินกันเพลินจนเราลืมไปเลยว่ามันมีโรคอื่นๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตได้จากการกินของเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณหมอคะคือก็หมายความว่าในร่างกายของเราเนี่ยอย่างที่ทุกปีหลายคนที่ได้มีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะมีการเจาะเลือดเพื่อไปตรวจหาค่านู่นนี่นั่นในส่วนหนึ่งเบื้องต้นแต่มันก็เป็นค่าตัวเลขเบื้องต้นที่เราได้เห็นว่าอ่ะอันเนี้ยเราเริ่มระวังละมันมีไตรกลีเซอไรด์ไขมันมันไม่ดีมันเยอะเกินไปละแต่ของคุณหมอเนี่ยมันเป็นการวิจัยระดับที่ลงลึกเข้าไปในร่างกายของเราในเซลล์ของเราเลยว่าถ้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันไปทางเส้นทางนี้มันจะนำไปสู่อะไรโรคอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการป้องกันเหมือนกับร่างกายของเราเป็นโกดังเลยไหมคะคุณหมอว่าแบบสะสมไขมันเอาไว้แล้วก็สะสมได้ถูกที่ด้วยพุงบ้างใช่ไหมคะหน้าท้องแขนเพราะว่าจริงเรื่องสะสมตรงไหนนี่ก็เป็นเรื่องนึงคือเป็นเรื่องของความสวยงามของการเป็นลุคที่เกิดขึ้นว่าโอเคมีไขมันสะสมที่ตรงนั้นแต่ว่าอันนึงที่สำคัญก็คือว่าเขาระบบเขาค่อนข้างซับซ้อนในแง่ที่ว่าบอกอ๋อจะใช้ก็เกิดขึ้นที่หนึ่งเหมือนกับในสังคมเราครับมันก็จะมีโกดังเก็บของมีโรงงานไฟฟ้าแล้วก็เวลาจะลำเลียงของก็ต้องลำเลียงผ่านถนน
ทีนี้คือในระบบต่างๆนะครับร่างกายค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าในการที่จะเปลี่ยนจากสภาวะเช่นเมืองที่ปกติดีกับเป็นเมืองที่อาจจะขาดแคลนไฟฟ้าใช้หรือว่าเทียบกันแล้วก็อาจจะเป็นโรคที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วทำอันตรายต่อเมืองนั้นในที่สุดเนี่ยเราจะไปยับยั้งเส้นทางการลำเลียงอันไหนหรือว่าไปเพิ่มในส่วนไหนที่จะทำให้เหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงจากเมืองที่น่าอยู่กลายเป็นเมืองที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นช้าลงหรือว่าไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นเลยครับก็ต้องเลือกแล้วค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นทำยังไงดีคะเราไม่อยากจะมานั่งรักษาไม่อยากจะไปรบกวนคุณหมอเยอะต้องมาไปหาคุณหมออะไรแบบหรือไปนั่งรออยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกสักเท่าไหร่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ไหมที่เราจะไม่ได้เป็นโรคอ้วนหรือโรคเมตาบอลิกในอนาคตที่อาจจะนำมาสู่โรคต่างๆที่เราคุยไปตั้งแต่ตอนต้นได้คะคุณหมอจริงๆที่ดีที่สุดเลยครับผมว่าก็กินก็เรื่องหนึ่งที่เราควบคุมได้แต่ว่าอาจจะลำบากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเรื่องพฤติกรรมด้วยครับผมคือเริ่มมีการออกกำลังกายหรือว่ามีการขยับโดยที่การออกกำลังกายเนี่ยอาจจะต้องออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะทำให้มันมีการเหมือนกับพวกเบิร์นพวกแฟตเป็นส่วนเกินออกไปนะครับผมมันก็จะทำให้การใช้เนี่ยมันไปลดของสะสมในโกดังที่มันอาจจะทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นในอนาคตว่าตรงนี้ก็จะช่วยได้มากเลยครับเพราะว่านอกจากที่ลดจากไขมันแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องของการใช้น้ำตาลด้วยทำให้เหมือนกับกล้ามเนื้อเราใช้น้ำตาลได้ดีขึ้นก็จะทำให้โดยรวมคือการใช้น้ำตาลการเก็บสะสมเนี่ยมีเพียงพอที่เราใช้โดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นในอนาคตครับค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นแนวทางนะคะเอาเข้าหนังง่ายค่ะแล้วมันอยู่กับเรานานด้วยแล้วตอนเอาออกมันยากมากนะคะเราก็ไม่อยากต้องไป เรียกว่าถึงเวลาแล้วกลายเป็นโรคไปต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจนะคะว่าโรคเมตาบอลิกในมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วก็ในงานวิจัยของมหิดลเองที่เอาปลาม้าลายขึ้นมาในการที่จะวิจัยเรื่องนี้เนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์ยังไงและทำไมเราถึงต้องวิจัยเพื่ออะไรในอนาคตนั่นเองแต่เบสิกเบื้องต้นคือการดูแลสุขภาพกันเบื้องต้นก่อนนะคะก็กินให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพราะคนไทยออกกำลังกายน้อยจริงๆนี่สัมภาษณ์คุณหมอนี่ยืนอยู่เลยนะคะเลิกนั่งเลยค่ะ คุณหมอบอกห้ามนั่งนานๆเลยกลัวเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ได้ข้อมูลกันนะคะก็เต็มที่เลยสำหรับเรื่องราวในวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฉลิมชัยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะครับคุณครับผมสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastระดับความอ้วนของสัตว์เลี้ยงมีทั้งหมด5ระดับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงของเราผอมหรืออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับบางทีบางคนจะบอกว่าอ้วนหรือเปล่าเนี่ยดูที่น้ำหนักบอกไม่ได้เลยถามว่าเนี่ยสุนัขที่บ้านน้ำหนัก17กิโลอ้วนไหมหลายๆคนงงถ้าเป็นพุดเดิล17กิโลนี่อ้วนมากถ้าเป็นหมาพันเล็กแต่ถ้าเป็นแบบพันโกลเด้นรีทรีเวอร์17กิโลนี่โอ้โหเป็นหมาผอมแห้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้วนการอะไรต่างๆจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่สายพันธุ์แล้วก็ดูที่ต้องใช้คำว่าบอดี้สกอร์คือการให้คะแนนของสภาพร่างกายของเขาว่าอ้วนหรือผอมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการดูสภาพร่างกายของตัวสุนัขไม่ว่าจะเป็นสุนัขสุกรแมวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะกำหนดค่ามาตรฐานการคร่าวๆจากภาพที่เรามองเห็นเบื้องต้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคะแนนครับแบ่งเป็นคะแนนว่าแบ่งเป็น1 2 3 4 5เบื้องต้นเนี่ยจะประมาณ1ถึง5แต่จริงๆแล้วว่าถ้าวัดแบบละเอียดขึ้นก็จะแบ่งเป็น9ระดับซึ่งไอ้ตรงนั้นน่ะอาจจะทำให้เป็นการยากสำหรับเจ้าของนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5ระดับได้เลยว่าสุนัขของเราอ้วนหรือเปล่าถ้าคะแนนร่างกายของเขาได้1เนี่ยคือเป็นลักษณะที่ผอมค่อนข้างแบบโหผอมเกร็งขาดอาหารและจนกระทั่งถึงระดับ5ระดับ5นี่คืออ้วนระดับที่1เนี่ยเป็นภาวะของการผอมขาดอาหารเวลามองจากทางด้านบนเนี่ยเราจะมองเห็นว่าเอวเนี่ยคอดเลยแล้วก็มองเห็นกระดูกสันหลังแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนื่องจากไขมันกับกล้ามเนื้อมันน้อยส่วนในระดับที่2ก็คือเป็นภาวะผอมเป็นลักษณะที่น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน
อันนี้คือ under average นะครับตรงเนี้ยเวลาที่เรามองลักษณะลำตัวของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นกระดูกซี่โครงค่อนข้างชัดแต่ก็ยังพอเห็นมีไขมันกับกล้ามเนื้อคลุมอันที่3คือหุ่นดีใช้คำว่าหุ่นดีหุ่นได้มาตรฐานทีนี้ระดับที่4กับระดับที่5เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะของน้ำหนักเกินหรือโอเวอร์เวทกับอ้วนส่วนระดับที่5คือระดับอ้วนคือโอเบสเลยนะครับโอเบสเลยเนี่ยตรงเนี้ยมองซี่โครงก็ไม่เห็นคลำก็ต้องแบบกดเข้าแบบลึกมากๆถึงจะเจอถ้าลักษณะนั้นถือว่าผิดปกติถือว่าผิดปกติมาก This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.